ครับวันนี้ไรเมตาก็มาไขข้อข้องใจว่าสะเดาถวายขาวผ่องนั่นปลูกในหัวบ่อซีเมนต์ได้ไหมนะครับที่สวนก็ปลูกทดลองแล้วนะครับอันนี้ก็ในวงบ่อซีเมนต์นะครับเส้นรอบวงก็80ซมนะครับแต่ว่าก้นวงบ่อซีเมนต์นั้นจะไม่ได้ปิดก้นนะครับให้รากเขาลงดินไปเลยนะครับก็เอาดินที่สมบูรณ์นะครับดินเศษใบไม้เศษหญ้าผสมกันนะครับมาผสมกันก็ปลูกนะครับให้ดินมีความสมบูรณ์นะครับทำให้การเจริญของเขาไปด้วยดีนะครับอันนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับครับวันนี้ก็ดูฝนอยู่นะครับอันนี้ก็ต้นเตี้ยนะครับสระทวายขาวผ่องต้นเตี้ยนะครับปลูกไว้นะครับไว้ทานเองครับปีนี้ฝนเยอะนะครับก็ยังไม่ออกดอกเท่าไหร่นะครับฝนยังมาอยู่นะครับก็ใส่ขี้ไก่นะครับเสริมการออกดอกนะครับก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอบ้างนะครับถ้าท่านใดสงสัยว่าดูแลยังไงนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับก็ไม่แนะนำปลูกในที่ลุ่มนะครับน้ำขังนะครับเขาจะไม่เจริญเติบโตได้ดีนะครับใบเขาก็จะไม่สวยนะครับไร่บริตานี่ก็อยู่บ้านน้องเดินนะครับตำบลช้างมิ่งอำเภอพนัสนิคมจังหวัดสกลนครนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับก็ทักมาได้และได้เลยนะครับนะครับที่เพจไร่บริตานะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับก็จะไปดูต้นที่เสียบยอดไว้นะครับเราถวายครับผมครับต้นเสียบยอดนะครับปลูกอยู่ 2-3 ปีก็ออกดอกนะครับครับอันนี้เขาก็จะมีรากแก้วนะครับทีนี้ก็ทำยากหน่อยนะครับเสียบยอดอะไรก็เน่าเปื่อยนะครับไม่ค่อยดีนะครับอากาศครับเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็ต้นละ50บาทนะครับในส่วนของไร่ปฏิตานะครับลูกค้าบางท่านก็ถามมาว่ามีกิ่งตอนไหมก็ไม่ตอนนะครับเพราะว่าทำปริมาณได้ไม่เยอะกิ่งตอนนะครับต้นนี้เป็นกิ่งตอนนะครับแต่ว่าออกดอกแล้วนะครับกิ่งตอนนะครับจะถวายข้าวผงนะครับแต่ครับผมสมบูรณ์เขาออกดอกเลยนะครับอันนี้ก็มีไม่เยอะนะครับก็ยังไม่พร้อมส่งเท่าไหร่นะครับครับสักตุลานะครับอันนี้ก็ประมาณ10กว่าต้นนะครับก็จะอัปเดตในเพจนะครับในช่องบ้านสวนไร่บริตาไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนต้นพันธุ์จากไร่บริตานะครับก็เย็นใจนะครับยอมรับว่าทางสวนทำปริมาณได้ไม่เยอะนะครับไม่ยังไม่ทั่วถึงลูกค้าที่สั่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็จะพยายามเต็มถึงที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ